สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะวันนี้มาเจอกันในวันจันทร์นะคะหยุดกันมาสองวันนะคะ,ะวันนี้ก็เริ่มต้นนะคะประเด็นข่าวต่างๆมาดูกันนะคะ,ะเดี๋ยวเริ่มรายการก็ต้องแชร์กันก่อนเลยนะคะ,อะรอสักครูน่นึงนะคะทผู้มชมคะ่ะเดี๋ยวได้แชร์กันนิดนึง สักครู่ค่ะเดีย๋ยวได้ตามรายละเอียดของข่าวพอ,ห,อหยุดไปสองวันมาเริ่มทำก็จะดูแปลกๆนิดนึงมไม่คุน้นเดี๋ยวสักครู่นะคะอ้าวทำไม่ถูกอีก อ hmm. สักครู่นะคะสักครู่ <laughs> พอมาเริ่มต้นใหม่หยุดกันไปนี่ก็โอ้ยจำไม่ค่อยคุ้นจริงๆอ่ะเรียบร้อยนะคะทีนี้มาอัปเดตเลยค่ะนะคะ,นะคะมาอัปเดตสำหรับนะคะ ตัวเลขของผู้ป่วยโควิด19เนี่ยนะคะทั่วโลกค่ะวันนี้เนี่ยนะคะตัวเลขอยู่ที่21ล้านนะคะ8,7660รายค่ะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วโลกนั้นนะคะอยู่ที่7,72,574รายค่ะนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขล่าสุดที่มีกันออกมาเนีนะคะอ่ะก็เริ่มมีท่านผู้ชมเข้ามาทักทายกันแล้วนะคะอย่างคุณอรวรรณบอกว่าสวัสดียามเช้าเนี่ยนะคะ แล้วก็ยังมีคุณสวัสดิ์ชัยด้วยที่บอกว่าสวัสดีครับคุณเด้งภาพเสียงสดใสจากจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการด้วยละค่ะทีนี้นะคะสำหรับตัวเลขในแต่ละประเทศนั้นนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะก็ยังคงมีตัวเลขที่สูงกันอยู่อยู่ที่5 5 6ล้านารายนะคะที่ป่วยเป็นโควิด -19 แล้วและก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นอยู่ที่1 7 3 0 7 2รายค่ะอ่ะทีนี้กับ นะคะข่าวคราวความเคลื่อนไหวของม็อบเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะกับกลุ่มประชาชนปลดแอกนั้นเนี่ยนะคะก็เริ่มมีข่าวกันออกมาตอนช่วงค่ำๆหละคะ่ะท่านผู้ชมคะทีะ่มีการชุมนุมกันอยู่เพราะปรากฏว่าทางด้านนะคะของตัวเพนกวินแล้วก็รุ้งลงไปถึงไม้พานุุงคงจัดนอกเนี่ยไม่ได้ขึ้นเวทีเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าทางคุณอณนนนพานั้นได้ขึ้นเวทีโดยทางคุณอณนนนพ่าค่ะ ได้มีการเรียกร้องนะคะจะมีการเรียกร้องอในการชุมนุมเอาไว้นะคะบอกว่าภายในเดือนกันยายนต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา269แล้วก็272ให้สวทั้ง250คนนั้นต้องออกไปจากสภาแล้วก็ออกไปจากรัฐธรรมนูญค่ะที่เป็นข้อเรียกร้องน่นะคะในการชุมนุมเมื่อวานนี้ที่ทางคุณอนุนนํำพาน,นั้นได้ขึ้นเวทีและยังบอกอีกด้วยน่นะคะว่า3ขั้นตอนที่จะต้องมีการดําเนินการก็คือปลดสว ตั้งสสรและก็ยุบสภาในที่สุดค่ะนะคะและมีการขีดเส้นเอาไว้ด้วยว่าจะต้องมีการดําเนินการภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ไม่อย่างนั้นแล้วแล้วก็จะมีการยกระดับการชุมนุมค่ะนี่เป็นข้อเรียกร้องที่มีกันออกมาจากทางด้านของคุณอนนน์นผา ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีข่าวลือกันออกมาแล้วค่ะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะมีการแตกคอระหว่างทางกลุ่มประชาชนปลดแอกเนี่ยนะคะกับทางแกนนําอย่างตัวของรุ้งเพนกวินและก็ไม้พานุพงศ์จากนอกนั่นเองนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆค่ะก็มีการพาทีมนะคะของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเดินทางกลับหลังจากที่กลุ่มปปชปลดแอกนั้นไม่ยอมรับในข้อเสนอ10ข้อเนี่ยนะคะที่ทางรุ้งเพนกวินและก็ไม้เนี่ยได้เคยอ่าน บนเวทีธรรมศาสตร์เมื่อช่วงวันที่10สิงหาคมนะคะก็เลยทําให้ทางด้านตัวของเพนกวินต้องออกมาชี้แจงแล้วค่ะเพราะว่ามีคนสอบถามกันไปเกี่ยวกับเหตุการณ์น่ยนะคะที่ถูกเผยแพร่ก,กันออกไปในโลกออนไลน์บอกว่าที่พามวลชนกลับเน่ยนะคะเป็นเป็นเพราะว่าผมไม่ได้มีคิวขึ้นปราศัยอยู่แล้ว ก็เลยกลับก่อนเพราะไม่สบายเป็นโรคหอบหืนกับเริบและยังบอกอีกด้วยค่ะบอกว่าถ้าทางแกนนําเวทีเนี่ยนะคะถูกควบคุมตัวที่สอนอสำรานราดแล้วก็เราจะยกทีมกันไปที่สอนออีกครั้งหนึ่งค่ะในขณะที่เนี่ยนะคะทางด้านตัวของคุณรุ้งเองนะคะก็ออกมาชี้แจงเลยค่ะบอกว่าเราเนี่ยสนับสนุน ในข้อเรียกร้อง3ข้อ2จุดยืนและก็1ความฝันและเราเองก็อยากขอให้ทุกคนนั้นมุ่งสนใจไปที่ข้อเรียกร้องทั้งหมดรวมไปถึงข้อเรียกร้อง10ข้อในการปฏิรูปในคาสาบันเพื่อตอบโจทย์กับหนึ่งความฝันของคณะประชาชนปลดแอกคือถึงแม้ว่าข้อเรียกร้องเนี่ยนะคะของทั้งสองกลุ่มน่าจะแตกต่างกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะเราต่างก็มีหมุดหมายเดียวกันนั่นก็คือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย ก็เป็นการย้ำเนี่ยน,นะคะว่าข้อเรียกร้องยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือ3ข้อเรียกร้องการยุบสภาการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็รวมไปถึงการหยุดการคุกคามประชาชนค่ะพร้อมกับ2จุดยืนก็คือไม่เอารัฐประหารแล้วก็ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติและรวมไปถึง1ความฝันที่เกี่ยวข้องก,ก,กันกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะเอาละค่ะสัญญาณมาแล้วเดี๋ยวเราตามกันในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับประดมจิตด,ดอนนะคะมาแล้วค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุรดมจิตดอนนะคะประจําเช้าวันนี้ค่ะกับเช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคม2563นะคะพบกันค่ะกับดิฉันบุรดมนะคะและวันนี้ค่ะข่าวคราวพาดหัวข่าวที่มีกันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแน่นอนนะคะเป็นความเคลื่อนไหวในการชุมนุมเมื่อวานนี้แหละค่ะที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะซึ่งข่าวคราวถ้าหากว่าจะดูกันตามหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับนั้นนะคะอย่างมติชนก็บอกว่่าาดดํเนนนนิแปล แอกนะคะชู3ข้อเรียกร้องค่ะหน้าหนึ่งสอพิมพแนวหน้าก็บอกว่ามบปลดแอกแน่นราด,ดำเนินถล่มรัฐบาลหยุดคุกคามยุบสภาแก้รัฐมนูญในขณะที่หน้าหนึ่งสอพิม์พไทยโพสต์นั้นก็ลงเอาไว้ว่าสพัดม็อบแตกคอกลุ่มปลดแอกไม่อ่าน10ข้อเสนอเพนกวินป่วย ขอกลับก่อนนะคะก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้กันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ตามนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นี่นะคะได้มีโพลเขาไปสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวในการชมุมนุมเนี่แหละนะคะโดยในหน้านสอพิมไทยโพสต์นั้นเขาได้ลงเนื้อหานะคะที่ทางซุปเปอร์โพลค่ะได้ไปสำรวจนะคะความคิดเห็นของประชาชนและก็มุมมองของประชาชนต่อการชุมนุมนะคะที่ผ่านมาแล้วค่ะโดยบอกอย่างนี้ว่า ม็อบเนี่ยนะคะต้องเลิกล่วงละเมิดสถาบันและตำรวจเองก็ต้องรักษาความสงบสุขของประชาชนด้วยก็เป็นการสำรวจนะ,นะคะความคิดเห็นผ่านทางโลกโซเชียลเนี่ย2 2ง4 6ตัวอย่างค่ะและก็ยังไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะ,นะคะจากจากเสียงของประชาชนในสังคมดั้งเดิมจำนวน1497ตัวอย่างปรากฏว่าเนี่ยนะคะในการสำรวจความคิดเห็นนั้นพบว่าส่วนใหญ่นะคะร้อยละ95.8ค่ะ ระบุว่าม็อบนั้นต้องเลิกล่วงละเมดต่อสถาบันและก็หยุดเอาสถาบันหลักของชาติเนี่ยเป็นเครื่องมือของทุกฝ่ายให้การชุมนุมนั้นเป็นเฉพาะเรื่องการเมืองแล้วก็การทํางานของรัฐบาลและก็นักการเมืองเท่านั้นและที่น่าพิจารณาค่ะก็คือประชาชนส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อยเลยทีเดียวนะคะก็คือร้อยละ99.4ค่ะระบุว่ายังจําได้ดีต่อความดีและประโยชน์สุขของประชาชนที่ได้รับจากสถาบันพระมห AH ากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาปัตย์หลักของชาติที่ได้สร้างสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันในขณะที่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ58.7ก็กังวลลค่ะต่อสถานการณ์ของม็อบว่าจะก่อให้เกิดความดุนแรงบานปลายแล้วก็การสูญเสียและนอกจากนี้นะคะส่วนใหญ่ร้อยละ78.1 ระบุว่าตํารวจนั้นต้องรักษาความสงบสุขของประชาชนค่ะแล้วก็ต้องตัดไฟแต่ต้นลมเนี่ยนะคะโดยม็อบเองค่ะนะคะโดยทางโพเองเนี่ยนะคะก็ระบุเอาไว้ว่าตํารวจนั้นจะต้องมีการดําเนินคดีกับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะที่ละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะและขณะเดียวกันค่ะคนทั้งในโลกโซเชียลแลวก็นอกโลกโซเชียลนั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็คิดว่านักการเมืองเนี่ยเป็นผู้ที่สนับสนุนนะคะอยู่เบื้องหลังม็อบเยาวชนทั้งหมดเหล่านี้ ในขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางคุณไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีนั้นนะคะได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในการจัดการชุมนุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยให้กําลังใจและขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาใช้ความอดทนอดกลั้นนะคะต่อการเย่อยุห้ามใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมอย่างเด็ดขาดโดยให้นะคะเข้าใจว่าความเห็นต่างนั้นเป็นเรื่องปกติของการเมือง จึงต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนคนหนุ่มสาวนั้นได้แสดงออกอย่างเต็มที่แต่ต้องไม่เกินเลยกรอบของกฎหมายและต้องไม่กระทบน,น,นะคะต่อสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยนอกจากนี้ค่ะทางนางสาวไตรสุรีเองยังเปิดเผยต่อไปอีกด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีนั้นยังได้แสดงความหงใยไปยังเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้ชุมนุม ขอให้หลีกเลี่ยงนะคะความเสี่ยงที่จะนําไปสู่ความรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยนั้นไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกและก็ให้ความสําคัญนะคะกับบทบาทของคนรุ่นใหม่จึงมีนโยบายให้ส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันและก็ลดช่องว่างทางความคิดระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เสริมสร้างความรักและก็ความสามัคคีในการที่จะช่วยกันนะคะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน และคนไทยทุกคนนั้นรวมไปถึงทุกรุ่นต้องร่วมกันสร้างชาติไทยไปด้วยกันไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายให้คณะรัฐมนตรีไปดําเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วนะคะในขณะเดียวกันทางด้านของคุณสุพรัอัาวงค์ค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการชุมนุมนะคะของประชาชนนิสิทธิ์นักศึกษาเนี่แหละค่ะว่าเป็นสิทธิ์นะคะที่สามารถจะชุมนุมได้แต่ก็ขอให้ไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะออกมาชุมนุมว่า เกิดผลดีต่อประเทศหรือไม่เพราะการชุมนุมนั้นนะคะไม่ได้ช่วยอะไรให้ประเทศนั้นดีขึ้นมีแต่จะก้าวถอยหลังและอาจนําไปสู่การสร้างความแตกแยกของประเทศได้ ส่วนนะคะที่ทางคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจและค่ะประธานคณะก้าวหน้าได้กล่าวหารัฐบาลว่าคุกคามประชาชนขอย้ําว่าหากการชุมนุมต่างๆนั้นมีความผิดก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายซึ่งหากเจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการตามกฎหมายก็จะถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะก็ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้มีการคุกคามประชาชนแต่อย่างใดและที่คุณธนาทรพยายามออกมาพูดนะคะเรื่องของการชุมนุมของนิสิตนักศึกษายอย่างต่อเนื่องในการให้กําลังใจและสนับสนุนการเคลื่อนไหว มีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่หรือเพื่อประโยชน์ของกลุ่มตัวเองหรือไม่ที่อยากให้บ้านเมืองนั้นเกิดความวุ่นวายจนเป็นเหตุให้มีการเลือกตั้งใหม่ขอเตือนเอาไว้ว่าถ้าหากว่าคิดแบบนั้นจริงมันไม่ได้เกิดผลดีต่อประเทศก็ให้ระวังคนไทยที่ปกป้องสถาบันจะทนไม่ไหวจะออกมาจํานวนมากเต็มแผ่นดิน จึงขอเตือนด้วยความ่ผงใหญ่ว่าหยุดพฤติกรรมการเคลื่อนไหวเป็นอ e ีแอบอยู่เบื้องหลังการกระทําแบบนี้ไม่ได้มีจิตสํานึกของความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เลยสักนิดเสียดายที่เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยกลับมาคอยคิดแต่จะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินในขณะที่ความเคลื่อนไหวนะคะของพักเพื่อไทยเองนะคะเมื่อวานนี้ล่ะค่ะที่ที่ทําการของพักเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ค่ะประธานยุทธศาสตร์ของพรรคก็มีการหารือร่วมกันนะคะกับทางนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพเลขาธิการพรรคคุณสมคิดเชื้อคงสสาอุอบลราชธานีพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมนะคะของกลุ่มนักเรียนดิสิตนักศึกษาและประชาชน ในคณะกรมัธยการการปกครองของสภาและคณะทํางานค่ะก็มีการประชุมนะคะเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการในเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาเมื่อวานตอนเมื่อวานตอนเย็นน่ยนะคะแล้วก็จากนั้นก็มีการถาแถลงข่าวถึงการชุมนุมการแสดงความคิดเห็นนะคะต่างๆของประชาชนปลดแอกเนี่ยว่าเป็นสิทธินะคะตามรัฐธรรมนูญและก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะคะที่ต้องดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมชุมนุมและประชาชนโดยทั่วไปและเมื่อวานนี้ทางพรรคเพื่อไทยก็จัด ทีมลงไปช่วยม็อบน,น,นะคะที่อนุสาวรียประชาธิปไตยด้วยค่ะในขณะที่ทางด้านโตของคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะประธานอะชเองก็ได้กล่าวเอาไว้ในรายการลมหายใจทางพีซทีวีด้วยว่าเชื่อว่านะคะคณะเยาวชนปลดแอกหรือว่าประชาชนปลดแอกได้ประกาศยืนยันทั้ง3ข้อแล้วก็2จุดยืนกลุ่มที่ออกมาต่อต้านนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรได้แม้จะหายใจรถต้นคอกันก็ตาม ข้อรยกร้องหลักน,น,นะคะถ้าหากว่าดํารงความมุ่งหมาย3ข้อ2จุดยืนปลายทางก็คือได้ประชาธิปไตยแต่ว่านอกเหนือจากนี้น,น,นะคะที่เป็น10ข้อที่ว่าเนี่ยหนีไม่พ้นได้เผด็จการคือการได้รัฐประหารในกระบวนการการต่อสู้ก็อธิบายเอาไว้ชัดเจนในประวัติศาสตร์ว่าถ้าหากทะลุเพดานขึ้นมาก็จะมีคนจัดการให้เช่นเหตุการณ์6ตุลาคม19มีการแต่งภาพการแสดงละครล้อเลียนหากยังเดินไปแบบนี้ ทางคุณจตุพรเองนะคะก็เชื่อว่ามันจะเกิดนะคะเหตุการณ์ที่คุณจตุพรใช้คำว่าแอนแอนนะคะภายในรุ่งสางอย่างแน่นอนเลยคะ่ะในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะคะใน a ฟ e b o o k ของเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองก็คือทางคอนอได้ระบุข้อความเอาไวะะ้เลยค่ะว่าตามที่สารอาญาได้ออกหมายจับนะคะ15นักศึกษาและประชาชนนะคะที่ร่วมปราศัยในงานชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวานนี้นะคะก็ ทางนักวิชาการเองค่ะนะคะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆจํานวนทั้งหมดใน61รายชื่อก็มีความผงใยนะคะต่อสถานการณ์การคุกคามขัดขวางแล้วก็ลิดรอนสิทธิทเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็นและก็การชุมนุมที่กาลังเกิดขึ้นอย่างมากโดยนะคะบรรดาความเคลื่อนไหวของนักวิชาการที่มีกันออกมาก็คือได้มีการขออาสาตัวเลยค่ะเข้ามาเป็นนายประกันให้กับผู้ที่ถูกจับกลุ่มดําเนินคดีในการชุมนุมครั้งนี้ด้วย รวมไปถึงนะคะถ้าหากว่ามีการจับกลุ่มดาเนินคดีนักศึกษาและก็ประชาชนจากการชุมนุมครั้งอื่นๆในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็จะมีการใช้ตําแหน่งเป็นหลักประกันโดยทาง Amnesty International นะคะประเทศไทยก็เปิดตัวเลยค่ะเป็นการเปิดตัวอาสาสมัครสังเกตการการชุมนุมนะคะเพื่อสังเกตการแล้วก็บันทึกข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมสาธารณนะ โดยใช้หลักการที่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยประกาศเริ่มงานในะคะในเดือนสิงหาคมพร้อมกับมีการเปิดตัวเว็บไซต์นะคะ Mob Data Thailand ซึ่งได้พัฒนาร่วมกันกับโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนหรือว่าเพื่อกฎหมายประชาชนนั่นเองนะคะทว่ากลุ่มไอรอนนั่นแหละค่ะเพื่อเปิดให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการสร้างฐานข้อมูลการชุมนุมภาคประชาชนด้วย ส่วนในด้านของคุณศรีสุวรรณจันยาค่ะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนะี่ยก็บอกว่าตอนนี้นะคะรัฐบาลยังไม่ได้ยกเลิกการประกาศบังคับใช้พรกรฉุกเฉินและข้อกําหนดเพื่อป้องกันการแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 การจัดการชุมนุมใดๆก็ตามที่กระทบต่อความมั่นคงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและสิลธรรมอันดีของประชาชน และกระทบต่อการป้องกันสุขภาพของประชาชนนั้นถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมดแต่ถ้า,าว่าใครก้าวล่วงบังอาจให้ร้ายโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จงเตรียมตัวรับข้อหามาตรา1หนึได้เลยและถ้าใครถูกศาลตั้งเงื่อนไขยหบประกันตัวเอาไว้แล้วยังมาขึ้นเบทีนี้อีกก็จงเตรียมใจไปนอนสังเตได้ถึงเวลานั้นคิดจะปากกล้าก็อยากขาสั่นก็แล้วกันนี่ก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งจากทางด้านของคุณศรีสุวรรณจันยานะคะ ยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังมีนะคะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แหละคะ่ะที่หลายคนจับจ้องดูกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่ยน,นะคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงสายๆเลย ก็มีการชุมนุมเนี่ยนะคะของกลุ่มบุคคลเนี่ยสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มนะคะศูนย์กลางประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบันนะคะหรือว่าสอ,อปศเนี่ยนะคะที่นําโดยนายสุมเมธตร,ระกูลวุ้นหนูนะคะร่วมกันนะคะ,ะมีการชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่ช่วงสายแล้วค่ะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเลือกข้างประชาธิปไตยที่นําโดยนายพัทรพลธนเดชพรเลิศที่รวมตัวกันอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์นะคะ ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ปราศัยในช่วงเวลาเดียวกันด้วยโดยทางด้านกลุ่มของสอปสนั้นก็รวมตัวแสดงจุดยืนกันอยู่ที่บริเวณหน้าหอศิลร่วมสมัยราชดำเนินแลยค่ะซึ่งตัวคนในสูมเมตเองก็บอกว่าพวกตนมาอย่างสันติอหิงสาโดยเน้นการจับตากลุ่มแฟชม็อบคณะเยาวชนปลดแอกว่ามีการพูดหรือว่าวกระทําการที่ไม่เหมาะสมหรือไม่โดยมีการส่งคนนะคะแฝงตัวเก็บหลักฐานหากมีการกระทําที่ไม่เหมาะสมจะมีการเตรียมการแจ้งความดําเนินคดีกันต่อไป และจากนั้นเนี่ยนะคะทางกลุ่มอาชีวะค่ะก็เริ่มปราศัยเนี่ยนะคะโดยได้มีการระบุเอาไว้ในแถลงการะะ์แล้วค่ะระบุว่าการออกมาในวันนี้เป็นเพราะว่ายังมีคนจับจ้งสถาบันศาสนานะคะชาศาสนาพระมหากษัตริย์โดยได้ให้ความเท็จต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีพักการเมืองหนุนหลังจึงต้องขอแสดงจุดยืนคือหนึ่ง ดำเนินคดีแกนนำเยาวชนปลดแอกและคณะประชาชนปลดแอกให้ถึงที่สุดและไม่ให้ประกันตัวและก็สองไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสิ้นเชิงเพราะว่ารัฐธรรมนูญน,นั้นเลือกโดยพวกเราเองคนไทยพอใจและมีแค่บางกลุ่มไม่พอใจ 3. จัดการกับพวกมิ่นสถาบันทางออนไลน์หรือว่าทางตรงและทางอ้อม 4. หักคะแนนประพฤตินักเรียนคนไหนก็ตามที่ไปชุมนมุมกับเยาวชนปลดแอกและไม่ให้ทุนและจบไปไม่ให้มีงานทำ 5. ้ ข้าราชการครูตำรวจผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการรวยสอ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 วอิสาสกวที่มีนสถาบันก็ขอให้ไล่ออกยุบพักและก็ดําเนินคดีโดยขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ลงไปฝั่งตรงกันข้ามซึ่งทางกลุ่มสอ,อ,อ,อปศนะคะก็เฝ้าดูการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกแล้ะค่ะจนกระทั่งนะคะในช่วงเวลาประมาณสัก16นาฬิกาแะค่ะคุณผู้ฟังคะปรากฏว่า ทางอีกฝากถนนนะคะอนุสาวรี์ประชาธิปไตยคือบริเวณนะคะจุดที่มีการชุมนุมก็ต้องยุติกันไปสําหรับทางกลุ่มของสอปสเลยค่ะเพราะว่ากลุ่มชุมนุมของประชาชนปลดแอกนั้นมีผู้คนเป็นจํำนวนมากก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นเข้าไปเจรจากับทางกลุ่มสอปสเลยค่ะว่า ให้ยุติการชุมนุมเนี่ยน,นะคะเพราะว่าป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการประทะักันขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเผเิญหน้าน,นั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาประมาณสัก16นาฬิกาทางกลุ่มสอ,อปศก็ยุติการชุมนุมกันไปโดยปริยายนะคะและจากนั้นเละคะ่ะการชุมนุมนะคะของกลุ่มเยาวชนปลดแอกก็เริ่มมีผู้คนหน้าตาและมีจํานวนมากยิ่งขึ้นน่นะคะก็ าการชุมนุมนั้นนะคะก็ว่ากันว่านะคะว่ากันว่ายาวไปจนถึงนะคะยาวไปจนถึงบริเวณนะคะเต็มพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและยาวไปจนถึงบริเวณสีแยกคอกบัวละคะ่ะก็ส่งคให้ส่งผลให้สัญญาณโทรศัพท์นะคะมือถือเนี่ยมีปัญหา นื่องจากว่ามีจํานวนผู้ใช้งานเนี่ยจำนวนมากนั่นเองซึ่งทางตัวแทนนะคะจากไอร w อเองก็ขึ้นเวทีปราศัยด้วยละค่ะว่าขอเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญปี2560ในประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตร,รีที่ไม่ได้เป็นสอสอและการได้มาของสอวอที่ไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมกับมีการเชิญชวนนะคะผู้มาชุมนุมร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฉบับโดยตั้งเป้าเอาไว้ที่จํานวน 50, 000ห0,000รายชื่อ แล้วก็เวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งน,น,นะคะขบวนนักศึกษาจากสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและก็คณะประชาชนปลดแอกก็เดินเท้าเข้าไปยังบริเวณกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วค่ะโดยมีคุณภริชชีวารักษ์หรือว่าเพนกวินนี่แหละค่ะแล้วก็รุ้งคือน,นางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุล ก็เดินขบวนชูป้ายนะคะมีข้อความข้อเรียกร้องต่างๆทั้ง10ข้อนี่แหละคะ่ะก็ทําเอานะคะบรรดามวลชนนั้นโหร้องต้อนรับนะคะด้วยความยินดีส่วนบนเวทีปราศัยเนี่ยนะคะกะ็เริ่มเข้มข้นแล้วก็หมิ่นเมย์น,มน,นะคะในทางอ้อมแหะคะ่ะเมื่อวานนี้ไม่ได้มีการโจมตีสถาบันพระมาหากษัตริย์อย่างโดยตรงนะคะแต่ว่าจะใช้วิธีเลี่ยงๆแล้วก็อ้อมๆเอา หลังจากนั้นก็มีการร้องแร็ปนะคะเนื้อหาโจมตีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้วก็การทํางานของรัฐบาลนะคะรวมไปถึงบดนรีเจ้าของบทเพลงประเทศโกมีก็ขึ้นมาร้องเพลงนะคะในเนื้อหาเสดสีรัฐบาลซึ่งก็มีรายงานเนี่ยนะคะในกลุ่มไลา์รวมของเครือข่ายผู้ชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่ใช้แจ้งกําหนดการกับผู้สื่อข่าวโดวยมีการสอบถามเนี่ยนะคะของสอบถามตัวเพนกวินน่ยนะคะว่ากรณีมีผู้โพสต์ข้อความตอนหนึ่งบอกว่ารุ้งเพนกวินไหมเนี่ยพาทีมกลับ หลังกลุ่มประชาชนปลดแอกนะไม่ได้รับข้อเสนอ10ข้อที่เคยอ่าจจากเวทีธรรมศาสตร์10สิงหาคมถามว่าพามวลชนกลับเพราะเหตุนี้จริงหรือไม่ปรากฏว่าเพนกวินก็ตอบบอกว่าอ๋อเปล่าครับไม่ได้มีคิวขึ้นปราศัยอยู่แล้วก็เลยกลับก่อนเพราะไม่สบายเป็นโรคหอบหืดกำเริบและนะคะท่าวันนี้ทางแกนนําเวทีถูกควบคุมตัวที่สาราญราช เราก็จะยกทีมกันไปที่สอนอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่แหละค่ะนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่วันนี้เป็นประเด็นกันออกมาเนี่ยนะคะว่ามีข่าวลือนะคะมีข่าวลือกันออกมาว่ากําลังมีการแตกคอนนะคะระหว่างกลุ่มแกนนำนะคะของกลุ่มประชาชนปลดแอกกับกลุ่มเยาวชนปลดแอกซึ่งก็ทําให้ทางตัวของเพนกวินนั้นต้องออกมาชี้แจงรวมไปถึงตัวของรุ่งด้วยนะคะที่ชี้แจงว่ายังไงสุดท้ายเนี่ยนะคะกลุ่มธรรมศาสตร์แล้วก็การชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกนั้นก็ยังคงเน้นย้า ในสิบข้อเรียกร้องเพื่อปฏิรูปสถาบันอยู่ดีและเนี่ยนะคะก็ได้มีการดันเพดานขึ้นมาแล้วยังไงนะคะข,ข้อเสนอทั้งหมดนั้นก็ยังคงเดินหน้ากันต่อไปและนะคะก็จะมีการไม่ยอมลดเพดานนะ,นะคะข้อเรียกร้องและข้อเสนอทั้งหมดลงอย่างแน่นอนนี่เป็นคํายืนยันออกมาจากท่านตัวของรุ้งนะคะที่ได้ยืนยันในข้อเรียกร้องทั้งหมดสิบข้อว่าถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะไม่มีการพูดนะคะบนเวทีในการปราศัยแต่ กลุ่มประชาชนปลดแอกนั้นยังคงนะคะเดินหน้าในข้อเรียกร้อง10ข้อนะคะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ดี ในขณะเดียวกันนะคะทางด้านของผู้นําทางจิตวิญญาณของพวกเขาเนี่ยนะคะก็คือสอจอนั้นก็ยังระบุเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าความเคลื่อนไหวที่เป็นประเด็นข่าวครา,าวกันออกมานั้นต้องการจุดกระแสะการแตกแยกเนี่ยนะคะในหมู่แกนนําการต่อสู้ซึ่งระยะนี้เนี่ยนะคะแกนนําการเคลื่อนไหวนั้นก็คงจะต้องสะสางกันเองแล้วล่ะว่าตกลงเนี่ยผู้คุณต้องการอะไรแต่ก็เห็นได้ชัดนะคะว่า แม้แต่กลุ่มที่ชูประเด็น3ข้อเรียกร้องเนี่ยก็มองเห็นว่าปัญหาน่ยนะคะต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นยังไงก็ตามทางแกนนําก็ยังคงให้อานนท์เนี่ยได้พูดนะคะบนเวทีปราศัยเมื่อวานนี้ซึ่งทางด้านตัวของนายอานนท์นำพาค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยนะคะกลางเวทีของการชุมนุมว่า ภายในเดือนกันยายนนี้จะต้องมีการดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตร,รา269ถึง27 272เพื่อสอวอทั้ง250คนเนี่ยต้องออกไปจากสภาและออกไปจากรัฐธรรมนูญโดยมี3ขั้นตอนด้วยกันที่ในอนุนําพานนั้นระบุเอาไว้ก็คือ1ปลดสว2อตั้งสสรและ3ยุบสภาและขีดเส้นเอาไว้เลยนะคะว่าการดําเนินการทั้งหมดนั้นจะต้องเกิดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะกลุ่มประชาชนปลดแอกจะมีการยกระดับการชุมนุมขึ้นอย่างแน่นอน อนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของม็อบที่มีกันออกมาล่าสุดเนี่ยน,นะคะคุณผู้ฟังคะยังไงก็ตามวันนี้นะคะวันนี้คอลัมน์ค่ะในหน้าหนังสืมพิมนะคะอย่างวันนี้กับคอลัมน์วนปลายซอยเดลเปรวสีเงินนะคะก็ได้เขียนหัวข้อเอาไว้ที่ว่าอะไรคือ6ตุลา19วันนี้นะคะผัก,กาศ์หอมเป็นคนเขียนแทนป๊บปเลวแลวคะ่ะก็ระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงปี2519ที่ตอนนี้กำลังถูกหยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบนะคะ ทางประกาศถอมเขียนเอาไว้ว่าอย่างนี้เมื่อคนไทยในปี2563กเนี่ยกลับไปพูดถึงเหตุการณ์วิปรโยคเมื่อ44ปีก่อนโดยหยิบเอาบริบทในปัจจุบันเนี่ยไปตัดสินว่าสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือแทนที่จะพูดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลับจะกลายเป็นการจุดชนวนหวังให้ซ้ำรอยกับอดีตฝ่ายนิสิตนักศึกษาและนักการเมืองฝ่ายค้านบอกว่าการใช้อำนาจเผด็จการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นจะนำไปสู่การนองเลือด แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมองว่า10บข้อเสนอของม็อบธรรมศาสตร์เนี่ยคือการล้มล้างและดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงซึ่งจะเป็นการจุดชนวนให้เกิดเกลียวแห่งความขัดแย้งย้อนประวัติศาสตร์วิปโยคนี่คือขดลวดแห่งประวัติศาสตร์ในบริบทใหม่นิสิทักศึกษาจำนวนหนึ่งที่เคยต่อสู้ในยุค14ตุลา16และก็6ตุลา19ในวันนี้ยืนข้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นิสิตนักศึกษาอีกจํานวนหนึ่งจากยุคเดียวกันวันนี้ยืนข้างระบอบทักษิณที่สร้างความร้าวฉานทางการเมืองในช่วง1ิกว่าปีที่ผ่านมาทั้งจากกรณีนะคะ,ะปัญหาที่เกิดกันขึ้นแต่ก็ยังคงยืนกรานว่าตัวเองนั้นอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นอีแอบอยู่ข้างหลังนิสิตนักศึกษาในปัจจุบันเช่นเดียวกันกับผดจการทหารถนอมนรงประพาสที่ถูกนิสิตนักศึกษาในปัจจุบันนั้นมองว่าคือต้นแบบของรัฐบาลผลเอกประยุทธ์เพราะเชื่อว่ารัฐบาลประ ในส่วนของการรัฐประหารยุคไหนก็ตามก็ย่อมเหมือนกันหมดแต่ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นกลับได้รับการยอมรับมากกว่าเผด็จการในอดีตทั้งที่ยุคสมัยปัจจุบันนั้นไม่ต้อนรับรัฐบาลเผด็จการยิ่งกว่าโลกเมื่อ44ปีที่แล้วมากโข ổ. รัฐบาลประยุทธ์อยู่มาได้อย่างไงถึง6ปีเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึง6ตุลา19กก็ขอให้ใช้เหตุการณ์นั้นปลามความคิดนั้นเสีย ไม่ใช่นำมาปั่นกระแสและก็สร้างภาพถนอมนรงประพาสและประยุทธ์ประวิทย์อนุพงศ์คือพวกเดียวกันและพฤติกรรมนั้นต้องเหมือนกันแม้14ตุลาถูกจารึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเบ่งบานในระบอบประชาธิปไตยส่วน6ตุลาคมนะคะอุ้ยขออภัยส่วน6ตุลาคมค่ะก็เป็นภาพกลับด้านน่ยน,นะคะแล้วก็หยุดเส้นทางเดี๋ยวขออภัยนะคะเดี๋ยวขอไปปิดเสียงแป๊บหนึ่งอุ้ยตายละ เราค่ะมาว่ากันต่อเนี่ยนะคะกับบทความเนี่ยนะคะที่ป๋าเปลวได้เขียนเอาไว้เนี่ยนะคะในบทความที่ป๋าเปลวเขียนเอาไว้เนี่ยนะคะที่วันนี้เขียนโดยผักกาศหอมค่ะต้องขออภยัยคุณผู้ฟังด้วยเนี่ยนะคะอ่ะสัญญาณมันอยู่ดีๆก็ดังขึ้นมาอ่ะก็ได้บอกเอาไว้เนี่ยนะคะว่า ณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะในการสร้างภาพถนอมนรงประพาสและประยุทธ์ประวิทย์อนุพงศ์เนี่ยคือพวกเดียวกันและพฤติกรรมนั้นต้องเหมือนกันแม้ว่าเนี่ยนะคะ14ตุลาจะถูกจัดลรกว่าเป็นจุดเริ่มต้นในความเบี่ยงบานของระบอบประชาธิปไตยส่วน6ตุลานั้นเป็นภาพเนี่ยนะคะกลับด้านและหยุดเส้นทางประชาธิปไตยที่ย้อนกลับไปหาเผด็จการแต่ว่าที่ลึกไปกว่านั้นค่ะการขยายตัวของนัที่คอมมิวนิสต์นั้นเป็นที่น่าสะพึงกลัวไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น อเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามนะคะประชาธิปไตยของโลกในประเทศไทยเนี่ยก็ยิ่งซับซ้อนกว่าสิ่งที่อเมริกาในวหวาดกลัวมากเพราะว่าการมานะคะของคอมมิวนิสต์เนี่ยคือการสูญสิ้นของสถาบัน14ตุลา16และ6ตุลา19ในอดีตจึงเป็นการต่อสู้ที่มากกว่าคำว่าประชาธิปไตยอย่างที่คนรุ่นหลังในเข้าใจกันเพราะฉะนั้นฝากไปถึงฝ่ายที่พยายามปั่นกระแส6ตุลาโดยเอาคลิปนะคะการปราบปรามนักศึกษาในอดีตมาแชร์มาเผยแพร่และสรุปว่า เป็นสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นจะทํากับนิสิตนักศึกษาที่ชุนหมุ่กันอยู่คืออย่าจุดไฟเห็นความขัดแย้งอดีตคนเดินตุลาที่ไม่เอาเจ้ามาวันนี้หลบข้างหลังใช้เด็กเป็นเครื่องมืออย่าได้สร้างเงื่อนไขเพราะว่าเขารู้ทันกันหมดแล้วประเทศคอมมิวนิสต์อย่างจีนได้ถูกอติอโหมฮ่องกงเนี่ยท้าทายเป็นปีๆในขณะที่เสียงจากตะวันตกก็พากันประโคมเนี่ยนะคะว่าจีนเนี่ยจะใช้เทียนอันเหมือนโมเดลเนี่ยเข้ามาจัดการกับปัญหาแต่เปล่าเลย พยามังกรก็อดทนอดกลั้นจนนับวันม็อบนักศึกษาก็มีแต่เฝะลงกลับการรัฐบาลจีนได้ใช้กฎหมายรุกไปเรื่อยๆไม่มีความรุนแรงแบบเทียนอันเหมือนปรากฏให้เห็นการชุมนุมที่ฮ่องกงหนักหน่วงรุนแรงกว่าที่กรุงเทพหลายเท่าจนเทียบกันไม่ได้เลยจึงมองไม่ออกว่ารัฐบาลนั้นจะใช้กําลังปราบนิสิตนักศึกษาอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจกันเสียใหม่บริบทของความขัดแย้งในวันนี้คืออะไรถ้าเป็นสามเงื่อนไขเดิม รัฐบาลยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนแล้วก็ร่างรัฐมนูญใหม่ยากที่จะพาชาติไปสู่วิกฤตเพราะว่า3มข้อเสนอนี้ถูกเสนอโดยการสลับข้างมาอย่างต่อเนื่องเสื้อแดงก็เสนอเสื้อเหลืองกปปสอเองก็เสนอมวลชนแต่และกลุ่มนั้นล้วนออกมากินนอนบนถนนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในลักษณะเดียวกันนี้แทบทั้งสิน้นถ้าจะขัดแยง้งก็ไม่มีทางที่จะหนักหนาสาหัสกว่าที่แล้วมาแต่ว่า10ข้อที่อ้างบอกว่าเพื่อปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่ใช่การล้มล้าง การที่คนบอกว่าเสนอด้วยเจตนาดีควรดูบริบทในการชุมนุมด้วยเพราะมันเต็มไปด้วยการแสดงออกที่เชื่อได้ว่าชุมนุมเนี่ยนะคะเพื่อที่จะล้มล้างเนี่ยนะคะสถาบันพระมหากษัตริย์มากกว่าให้บรรลุข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อค่ะและนี่นี่นะคะก็จะเป็นจุดหักเหที่สําคัญถ้าว่าการชุมนุมนั้นได้ใช้ข้อเสนอ10ข้อนํา3ข้อ แต่นั่นในเบื้องต้นยังไม่เป็นเหตุที่จะนําไปสู่การกวาดล้างแบบที่เชื่อกันว่าจะทํากันเหมือนสมัย6ตุลาหน1 9พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เคลื่อนไหวกันมาตั้งแต่ปี4 8จนถึงปีะ2นปชเสื้อแดงชุมนุมกันในช่วงตั้งแต่ปี2550-2553ก็ประปถึงสอ5 3กปปสชุมนุม204วันระหว่างปี2556-2557ถึง2557มีข้อสังเกตคือทุกม็อบปิดใจกลางเมืองสถานที่ราชการเหมือนกัน ม็อบเสื้อแดงเลยเธอถึงขั้นเผาเมืองแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่อย่างใดก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะไปต่อด้วยเงื่อนขไขปฏิรูปสถาบันให้ได้คิดกันอย่างรอบคอบแล้วหรืออย่างว่าจะเดินไปในทางไหนใช้เวลาเท่าไหร่บวกกับปัจจัยเสริมโควิด19อัตราบ,บาดรอบสอและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกหากทุกสถานการณ์มาบรรจบในเวลาเดียวกันนี้ ความยากลำบากของคนไทยทั้งชาติจะหนักหนาแค่ไหนวาดภาพในสมองกันหรืออย่งางวันนี้กลุ่มนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ชุมนุมกันแน่นถนนราชดำเนินการต่อสู้ที่ประกาศว่าทะลุเพดานได้ดเตรียมใจเอาไว้แล้วหรือยอย่างว่าอาจเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การนองเลือดได้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือบังเอิญก็ตามจะมีประโยชน์อะไรถ้าหากว่าแต่ละฝ่ายมานั่งโทษกันเองทีหลังว่าพอรัฐนนั้นใช้กำลังเข้าปราบปรามอีกฝ่ายหนึ่งก็สร้างเงื่อนไขในการล้มล้างสถาบัน ในขณะที่ประชาชนอีกขนาดนับยังต้องการให้สถาบันพระหมหากษัตริย์นั้นอยู่คู่ประเทศไทยต่อไปประวัติศาสตร์มีไว้ให้ศึกษาและจดจําเป็นบทเรียนอย่าได้ใช้ประวัติศาสตร์เป็นแบบอย่างเพื่อทําลายเพราะอนาคตที่บอกว่าเป็นของคนรุ่นใหม่มันก็จะวนเป็นเกลียวกลับไปสู่อดีตไม่มีกะไม่มีใครที่จะจัดนะใครนะคะแต่คนไทยก็จะแพ้ด้วยกันทั้งหมดละค่ะ นี่เป็นบทสรุปนะ,นะคะของคอลัมน์ของปับเลวในวันนี้นะ,นะคะที่เขียนโดยผักกาดหอมและคะในขณะที่คอลัมน์ประเด็นลึกนะคะในหน้าหนังสพิมพ์สยามรัฐวันนี้จะเขียนในหัวข้อที่ว่าด้วยสงบสยบรุกไล่ค่ะโดยทีมข่าวคิดลึกเนี่ยนะคะก็ได้นําเอาคําให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะคะมาลงเอาไว้นะคะในคอลัมน์คอลัมน์นี้แหละคะ่ะโดยทางคุณไตรสุรีไตรสนกุลนะคะรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีนั้นได้ออกมาเปิดเผยเอาไว้ว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในการจัดการชุมนุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยให้กำลังใจและก็ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาใช้ความอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุห้ามใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมอย่างเด็ดขาดโดยให้เข้าใจว่าความเห็นต่างนั้นเป็นเรื่องปกติทางการเมืองและนอกจากนี้น่ยนะคะพลเอกประยุทธ์เองก็ยังพยายามที่จะดึงเอาความขัดแย้งบนท้องถนนโดยเฉพาะจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้เข้าสู่กระบวนการผ่านการใช้เวทีสภาผู้แทนด้าษฎรไปจนถึงกา,การเปิดรับฟังในะคะเสียงของคนรุ่นใหม่ในรูปแบบต่งางๆแน่นอนว่าเมื่อฝ่ายรัฐนั้นไม่ยอมรับลูกจากฝ่ายต่อต้านด้วยการใช้ยาแรงจนทําให้เกิดการประทะกันขึ้นมาจริงที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นการเข้าถางังในการดึงทั้งสื่อต่างชาติไปจนถึงองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนต่างชาติเข้ามากดดันรัฐบาล ตามสเต็ปการเปิดทางปล่อยให้ม็อบเยาวชนปลดแอกได้ชุมนุมไปตามธรรมชาติของการแสดงความคิดความเห็นในครั้งนี้แท้ที่จริงแล้วอาจไม่ใช่การปล่อยซีทีเดียวแต่อาจเป็นการปล่อยเพื่อดักทางขาบวนการล้มสถาบันทั้งในและต่างประเทศไปในข่าวเดียวกันด้วยค่ะอ่ะนี่ก็เป็นมุมมองนะคะที่วันนี้ในคอลัมน์หลายคอลัมน์ค่ะได้เขียนเอาไว้น,นะคะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการชุมนุมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้แหละค่ะอ่ะแล้วค่ะทีนี้ จากประเด็นเรื่องของม็อบเนี่ยนะคะมาตามกันที่ประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้อย่างไทยโพสต์ลงเอาไว้ว่าสภาสูงขวางแก้รัฐธรรมนูญในมาตรา256ในขณะที่น้าหนึงสือพ,พิมพ์นะคะอย่างมติชนค่ะวันนี้ลงเอาไว้นะคะในประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า พิรพันธ์ชงสภาตั้งสะสะรค่ะ31สิงหาคมยื่นข้อดีข้อเสียผลกรรมธิการศึกษาแก้รัฐมนูญฝ่ายค้านรื้อมาตรา256ในวันนี้สมเจตชี้ขัดกฎหมายวันชัยยันถึงเวลาเปลี่ยนนะคะก็กับคุณพิรพันธ์ค่ะ คุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการพิจรารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์นะคะและก็แนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปีพศ2560สภาผู้แทนราษฎรก็ได้พูดถึงความคืบหน้านะคะในการศึกษาหลักเกณฑ์และก็วิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าในขณะนี้นะคะการศึกษาพิจรารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วโดวยอยู่รว่างนะคะการจัดทํารายงานซึ่งก็คาดว่าจะสามารถนะคะเสนอรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรได้ ในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อนำนะคะเข้าบรรจุระเบียบวาระส่วนที่มีการเรียกร้องนะคะแก้ไขรัฐธรรมน,นูนในมาตรา256ค่ะเพื่อเปิดทางให้มีการตั้งนะคะสอสอรหรือว,ว่าสมาชิกสภาผู้แทนอะสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูนนั้นก็มองว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของผลการศึกษาของกรรมธิการด้วยเช่นกันว่าในกรณีที่จําเป็นต้องแก้ทั้งฉบับเนี่ยก็คงจะต้องให้มีสสรอรูปแบบอะไรก็แล้วแต่ โดยกรรมธิการชุดนี้ไม่ได้กําหนดตายตัวน,น,นะคะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ละค่ะซึ่งปุษกากก็ถามคุณพิรพันธ์แล้วค่ะบอกว่าทางฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติร่างแก้ไขรัฐธรรมน,นูญในวันที่17สิงหาคมนี้คุณพิรพันธ์ก็บอกว่าเป็นปกติค่ะก็อยากเสนอแก้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วพอดีจังหวะให้จึงได้เสนอก็เป็นสิทธิของทางฝ่ายค้านเพียงแต่ว่ากระบวนการแล้วก็ขั้นตอนนั้นก็ต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดไม่ใช่ยื่นแล้วพิจารณาได้เลยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่ว่าต้องปฏิบัติยงงงไงบ้า และตามรายงานของกรรมธิการนั้นก็เป็นลักษณะเชิงศึกษาทางวิชาการไม่ได้บอกว่าให้แก้นั้นแก้นี่ระมองในมุมที่ว่าบางหมวดบางมาตราเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เป็นเชิงความคิดเห็นซึ่งมีความเห็นทั้งสองด้านเพราะเมื่อนะคะเป็นการศึกษาเราก็ต้องนําเสนอความเห็นทั้งสองด้านด้วย2ด้านก็หมายความว่าส่วนที่เห็นด้วยให้แก้ไขกับส่วนที่เห็นว่าคงเดิมเอาไว้น่าจะดีกว่า เรามีความเห็นของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเข้าไปประกอบกันอยู่แล้วและก็มีเหตุผลนะคะของทั้งสองฝ่ายเนี่ยประกอบว่าทําไมจะต้องแก้ทําไมถึงไม่ต้องแก้ซึ่งเมื่อรายงานเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วนะคะสภาเห็นชอบรายงานก็ต้องส่งต่อให้กับรัฐบาลแล้วค่ะเพื่อที่รัฐบาลนั้นจะนํารายงานเนี่ยมาศึกษาอีกครั้งหนึ่งว่าเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนยังไงและก็จะดําเนินการมากน้อยแค่ไหนตามที่เราเสนอซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ได้ไปผูกมัดรัฐบาลแล้วค่ะ คือรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาดําเนินการกันต่อไปในขณะที่ทางด้านของประธานวิรัฐบาลน,นะคะคุณวิรัติรัตนเสตเองค่ะก็ได้บอกเอาไว้นะคะว่ากับกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านในข้อเตรียมยื่นยติแก้รัฐธรรมนูญในวันนี้ว่าวิรัฐบาลค่ะก็คงต้องรอผลการศึกษาในส่วนของกรรมธิการพิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐมนูญที่มีคุณพีรพันธ์นะคะสารีรัฐวิภาคเป็นประธานที่จะเข้าสู่การพิจารณานะคะในสภาของวันที่9กกันยายนนี้ก่อน แต่ก็ได้มีการให้แต่ละพักเนี่ยไปทำการบ้านรอเอาไว้แล้วล่ะค่ะว่าจะแก้ในประเด็นไหนบ้างก่อนที่จะนำมาพิจารณาร่วมกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในเวลาที่ยื่นและผู้สื่อข่าวก็ถามอีกบอกว่าฝ่ายค้านในข้อผลักดันให้มีการแก้มาตร,รา256ฝากรัฐบาลเห็นด้วยไหมทางคุณวิรัติก็บอกว่าถ้าเขายื่นไปแล้วนะคะเขามีเสียงรับหลักการในสภาหรือไม่ทั้งยังจะต้องใช้เสียงสอวออีกเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าต้องให้ตกผลึกกันซะก่อนล่ะค่ะ เพราะว่าจะทําเพียงแค่พอให้ได้ยื่นจะไม่มีประโยชน์จึงขอเวลาตามกําหนดตามขั้นตอนซึ่งฝ่ายค้านเองก็รู้อยู่แล้วว่ากรรมธิการนั้นจะเข้าวันไหนเหตุใดจึงไม่รอก่อนนะคะในขณะเดียวกันทางด้านของฝ่ายค้านและคะ่ะคุณผู้ฟังคะคุณสุทินคังแสงและะ้ค่ะในฐานะประธานวิฝ่ายค้านก็บอกว่าวันนี้ตอน10นาฬิกานาทตัวแทนพักร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดนะคะ ะได้มีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคร่วมต่อประธานสภาโดยสาระสําคัญค่ะก็ยังอยู่ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256เพื่อเปิดทางไปสู่การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญและจากนั้นน,นะคะก็จะรอฟังกระแสสังคมอีกครั้งหนึง่งเพื่อยื่นร่างแก้ไขนะคะในส่วนของแต่ละพรรคร่วมฝ่ายค้านเพิ่มเติมกันต่อไปและยังไงก็ตามนะคะหากที่สุดแล้วเนี่ยไม่สามารถผลักดันการแก้ไขในมาตรา256ในการตั้งสรได้ ก็จะเดินหน้านะคะแก้เป็นไร่มาตราต่อไปแล้วค่ะโดยมีรายละเอียดนะคะประเด็นอย่างเช่นตัดอำนาจสวในการโหวตเลือกนายกและระบบการเลือกตั้งแต่เราอยากให้มีการตั้งสะสะรอให้ประชาชนนั้นมาร่งางรัฐธรรมนูนด้วยตัวเองก่อนนี่เป็นพักฝ่ายค้านที่ย้ำว่าวันนี้นะคะจะยื่นร่างการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูนนะคะต่อประธานสภาแล้วค่ะในขณนะดเดียวกันทางด้านของคนเอกสมเจตนะคะ พลเอกสมเจตบุญถนอมค่ะสมาชิกวุฒิสภาก็พูดถึงข้อเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะเพื่อตั้งสอสะอมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญปี2560เพราะว่าในบางมาตราเนี่ยมองว่ามีปัญหาแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็มองว่ามันยังมีส่วนดีจึงอยากให้แก้ไขเป็นรายมาตราจะดีกว่าแต่จะให้ไปตั้งสอสะอขึ้นมาร่างใหม่อะไรจะมั่นใจได้อย่างไงว่าส่วนที่ดีนั้นจะยังคงอยู่ เงื่อนไขต่างๆนั้นอาจทําได้แต่มันก็ไม่ง่ายต้องผ่านกระบวนการความเห็นพ้องต้องกันเสียก่อนด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256กเนี่ยก็เพื่อกําหนดให้มีสะสะรอขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เรียกว่าเป็นการแก้ไขเพื่อให้ลูกเนี่ยมาฆ่าแม่ถือว่าเป็นการกระทําล้มล้างรัฐธรรมนูญซึ่งกรณีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยวินิจฉัยเอาไว้เป็นบรรดฐานเมื่อปี2555ในครั้งที่รัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักชินวัตรได้ยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี2550ในมาตรา291มาแล้วว่ากระทำไม่ได้หากจะกระทำก็ต้องไปขอประชามติเสียก่อนซึ่งกรณีนี้ขอยกมือคัดค้านนี่ผลเอกสมจตบอกเลยนะคะว่าขอยกมือคัดค้านการแก้ไขามาตรา256ทําไม่ได้เด็ดขาดคือเปรียบเหมือนไปเปิดโอกาสให้เขารื้อบ้านเราทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ไม่รู้ว่าเขาจะยังคงบานประตูแล้วก็หน้าต่างที่เราชอบเอาไว้หรือเปล่าและเมื่อถึงช่วงนั้นไม่ว่าเราจะทักท้วงยังไงเขาก็ไม่ฟัง จึงเป็นการยากที่เราจะได้บานประตูและหน้าต่างที่เราชอบกลับคืนมาวันนี้ก็เลยเป็นประเด็นกันออกมาที่สวอ,ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยนยนะคะกับการแก้ไขรัฐมนูลแะคะ่ะที่เป็นประเด็นกันออกมาในหน้าหนื้อสกิปเช้าว,วันนี้ค่ะอ้าราคาจากประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญน,นะคะคุณผู้ฟังคะ เราไปต่อกันกันกบสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่วันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่กันอยู่นะคะอย่างในหน้าหนึ่งสพิมพ์แนวหน้าก็ลงเอาไว้ว่าวิสามันโจนใต้เจ็ดศพปิดฉากประทะยืดเยื้อกัน3วันค่ะเผยนะคะระดับแกนนำกลุ่ม RKK หลังเจรจาเรียกล่อมไร้ผลเตือนคนร้ายจ้องป่วนตอบโต้ วันนี้นะคะเป็นประเด็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่ในหน้าหน็งสปิมหลายฉบับเลยทีเดียวนะคะกับข่าวครา,าวที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไทยรัฐเองก็ลงเอาไว้บอกว่าประทัดเดือด3วันดับโจนใต้เจ็ดศพเกลื่อนพงหญ้ามีระดับแกนนําพร้อมกับแนวร่วมเจราจากลับยิงสู้ค่ะก็กับนะคะเหตุการณ์ความคืบหน้าแหละค่ะคุณผู้ฟังคะความคืบหน้าในเหตุการณ์ยิงประทะกันนะคะของเจ้าหน้าที่กับผู้อบอความให้สงบในบริเวณป่าละเมะ กลางทุ่งนานะะในพื้นที่หมู่บ้านบือแนจือแหลมหมู่2ตำบลกรลำอำเภอยารังนะคะคจังหวัดปัตตานีหลังจากที่พบความเคลื่อนไหวนะคะคของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบด้วยทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานทางด้านความมั่นคงค่ะก็ได้นํากําลังเข้าไปปิดล้อมนะคะคตรวจค้นโดยรอบก็พบคนร้ายะคะพร้อมกับอาวุธครบมือในกบดานอยู่แต่ว่าก็เกิดไว้ตัวถ่านและก็มีการใช้อาวุธนะคะคที่เป็นอาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อเปิดทางในการแยกย้ายกระหลบหนี จนกระทั่งเกิดการะะยิงประทะกันขึ้นซึ่งคนร้ายก็ถูกวิสาวิสามันกันไปสองรายและเจ้าหน้าที่ก็ได้รับบาดเจ็บกันไป3นายเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่14สิงหาคมแล้วนะคะและจากนั้นล่ะคะ่ะก็มีการประสานนำเฮลิคอปเตอร์บินตรวจสอบทำให้พบคนร้ายในบริเวณทุ่งหญ้าเนี่ยมีการใช้ปืนในยิงใส่เฮลิคอปเตอร์จึงต้องบินออกจากพื้นที่แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่พักพื้นดินเนี่ยเข้าไปปิดล้อมก็เลยเกิดการประทะตอบโต้กันนะคะจนคนร้ายในถูกวิสามันกันไปอีก4ราย รวมเป็นเจ็ดรายทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงไล่ล่าคนร้ายที่หลบหนีอยู่อย่างกระชั้นชิดนะคะซึ่งทางพลตรีปราโมทมพรมอินลักขะโคศกกรมนภักศรีสุน,น้าค่ะก็เปิดเผยเนี่ยน,นะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละบอกว่าภารกิจตลอด3าวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นะคะมีความพยายามปฏิบัติตามแนวทางของแม่ทัพภักที่4ค่ะพลโทรพรศักดิ์ปูลสวัสด์มาโดยตลอดคือใช้การเจรจาเรียกล่องโดยเชิญผู้นําท้องถิ่เนเข้ามาเจรจาให้คนร้ายยอมออกมามอบตัวแต่ว่าก็ไม่เป็นผลละค่ะ คนร้ายยังคงยิงใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวตลอดระยะเวลา3วันค่ะฝ่ายเจ้าหน้าที่นั้นได้ยึดการบังคับใช้กฎหมายเป็นสําคัญและดําเนินการจากเบาไปหาหนักนะคะตามขั้นตอนของการปฏิบัติส่วนคนร้ายที่เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะก็เชื่อว่าน่าจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวแต่ว่าก็ไม่ยอมที่จะยอมแพ้นะคะหรือว่าออกมามอบตัวก็เรียกว่าทุกคนต่างรู้สึกเป็นห่วงแล้วค่ะแม้ว่าจะเป็นฝ่ายกระทําผิดหรืออะไรก็ตามเพราะถือว่าเป็นมนุษย์ด้วยกัน ต้องการให้ออกมาสู้ในกระบวนการยุติธรรมดีกว่าจะต้องมาสู้กันแบบนี้ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ทางด้านของโกสกรมนภาค4ค่ะก็บอกเลยค่ะว่าคนร้ายนั้นเสียชีวิตนะคะทั้งหมด7รายด้วยกันคือแม้ว่าคนร้ายจะถูกวิสามันแล้วนะคะ7รายแต่ว่าเจ้าหน้าที่ค่ะก็ยังคงวางกําลังกระชับวงล้อมเข้าพื้นที่นะคะตามยุทธวิธีโดยตรวจค้นตามจุดต่างๆรอบพื้นที่ที่เป็นจุดเกิดเหตุในลัศมี1-5กิโลเมตร ก็เพื่อตรวจค้นนะคะแล้วก็หาหลักฐานอย่างละเอียดจนกระทั่งมั่นใจเลยค่ะว่าในพื้นที่จุดประทะนั้นไม่มีคนร้ายหลบซ่อนอยู่อีกหรือว่าจนกว่าจะแน่ใจแล้วนะคะว่าพื้นที่นั้นปลอดภัยแล้วนั่นเองนะคะถึงจะมีการถอนกําลังออกมายังไงก็ตามค่ะก็มีรายงานด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะว่าเป็นรายงานเนี่ยนะคะในพื้นที่ของจังหวดัดยแดนภาคใต้นี่แหละบอกว่าไม่ทัพภาคที่4ี่ค่ะ ได้มีการประกาศแจ้งเตือนหน่วยความมั่นคงใน3จังหวัดแล้วก็4ี่อำเภอในจังหวัดสงขลาว่าให้เพิ่มมาตรการนะคะป้องกันขั้นสูงสุดค่ะเพิ่มจุดตรวจนะคะจุดสกัดบนถนนสายหลักแล้วก็สายรองแล้วก็จัดนะคะสายตรวจเดินเท้านะคะในชุมชนเมืองแล้วก็จัดสายข่าวลงพื้นที่ค่ะเพื่อประสานงานนะคะสายข่าวในหมู่บ้านเนื่องจากพบความเคลื่อนไหวของผู้ก่อความไม่สงบนั่นเองและยังมีรายงานด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้นได้เตรียมการลงมือค่ะกับเจ้าหน้าที่รัฐและเป้าหมายอ่อนแอในพื้นที่3จังหวัดแล้วก็4อำเภอนะะในจังหวัดสงขลาด้วยการดักซุ่มยิงและก็วางระเบิดคาร์บอมเพื่อเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐเละค่ะจากกรณีที่กลุ่มผู้ก่อเหตุร้ายเนี่ยน,นะคะที่ถูกวิสามันไปเจ็ดรายนั่นเองนะคะในเหตุรประทะกันบริเวณป่าละเมาะนะคะในหมู่บ้านบือแนจือแลหมู่2ตําบลกอลําอําเภอยารังจังหวัดปัตตานีในช่วงระหว่างวันที่สิ่ถึง1ิสิงหาคมค่ะก็ต้อง พื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้กันต่อไปค่ะแล้วก็มาต่อกันกับนะคะอีกข่าวหนึ่งคุณผู้ฟังคะโอ้วันนี้ตามนั่สปิมโพสีหลายฉบับก็จะลงภาพนะ,นะคะของผู้คนที่แห่กันไปสมัครงานแลวคะ่ะเข้าแถวกันยาวเหยียดเห็นบอกว่าเป็นหมื่นเลยนะคะก็ไปเข้าแถวกันตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะเพื่อสมัครงานที่เขาเปิดรับพนักงานแค่เพียง300อัตราเท่านั้นเองโดยเนี่ยนะคะคนตกงานเนี่ยทั้งหมดที่ไปสมัครงานก็เป็นการสมัครงานของ โรงแรมมิราเข้าแกลน Convention ลคอนเวนชั่นเลยค่ะแถวๆยา่านหลักสี่นะคะที่ก็เปิดรับคนงานจํานวน300อัตราก็ทําเอาผู้คนจํานวนมากเลยนะคะแห่กันไปสมัครงานลคะค่ะซึ่งสําหรับเนี่ยนะคะผู้คนอย่างมากมายนะคะที่แห่กันไปสมัครงานเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากวิกฤตโควิดนี่แหลคะค่ะคุณผู้ฟังคะก็ทําให้มีผู้คนตกงานกันเป็นจํานวนมากปรากฏว่าทางโรงแรมนะคะโรงแรมมิรักเข้าแกลน,เ,นเขาก็เปิดรับนะคะเปิดรับคนงาน ก็ว่ากันว่าเมื่อวานนี้ทางคุณอัศวินอิงคกุลเจ้าของโรงแรมพร้อมกับลูกชาย,ยมาดูแลค,คิวด้วยตัวเองเลยนะคะก็เปิดรับนะคะผู้ที่จะทำงานกับโรงแรมเนี่ยตั้งแต่ผู้จัดการเลยค่ะถึงพนักงานล้างจานนะคะสตาร์ทเงินเดือนค่ะ2 0,000บาทบวกกับสวิตชาร์จอีก7-9,000าบาทโดยทางนะคะตัวของคุณอัศวินอิงคกุลก็บอกว่า ต้นเดือนกันยายนนี้จะมีการเรียกสัมภาษณ์แล้วค่ะและพอมีตัวเลขตกงานสูงๆกันแบบนี้นะคะมูฟังคะวันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างแนวหน้าลงข่าวเอาไว้ว่ารมาวแรงงานเครื่องร้อนค่ะสั่งเปิดรับสมัคร90 0 0 0อัตราช่วยคนตกงานเหยื่อไวรัสโควิดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะก็เปิดเผยถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหานะคะช่วยเหลือคนว่างงานในทุกภาคส่วน ก็บอกเลยบอกว่าตอนนี้กําลังเตรียมตําแหน่งงานนะคะเพื่อรองรับคนตกงานเอาไว้91,000อัตราด,ด้วยกันทั้งนะคะส่งออกผู้ใช้แรงงานไปยังต่างประเทศรวมไปถึงงานในประเทศด้วยนะคะโดยเฉพาะกับเขต EEC แลยค่ะก็ตั้งเป้าในการขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 ระบาดนี่แหละค่ะรวมทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์มไทยมีงานทํา รวมตำแหน่งงานว่างนะคะทั้งรัฐทั้งเอกชนเพื่อกระตุ้นการจ้างงานให้ได้เลยลุที่สุดนะคะนี่ก็เป็นการตั้งเป้าเอาไว้สําหรับทางตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั่นเองนะคะที่ได้บอกรายละเอียดเอาไว้คุณผู้ฟังบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าเรื่องกับปัญหานะคะคนตกงานเพราะฉะนั้นนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าก็จะได้เร่งเลยคะ่ะจะได้เร่งสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพในทุกมิติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในทันที ตอนนี้ก็มีการสั่งรวบรวมนะคะตำแหน่งงานว่างรองรับผู้ว่างงานได้แล้ว91,444อัตรายกระดับนะคะในการฟื้นฟูเศรธธษฐกิจหลังโควิด19โดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ให้ความสําคัญกับปัญหาว่างงานที่เกิดขึ้นและก็ไม่ได้นิ่งนอนใจคะ่ะโดยทันทีที่รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงแรง,งงานนะคะก็จะจัดการวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาว่างงานและก็เร่งกระตุต้นให้เกิดการจ้างงานทันที โดยสําหรับนะคะตำแหน่งว่างงานค่ะที่กรมการจัดหาง,งานนั้นเตรียมตําแหน่งรองรับเอาไว้กับผู้ว่างงานแล้ว91,444อัตรามีรายละเอียดนะคะนั่นก็คือการเปิดตลาดต่างประเทศล้วค่ะจากข้อมูลของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหาง,งานพบตําแหน่งงานนะคะที่ยังว่างอยู่และสําหรับส่งแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศเนี่ยช่วงหลังสถานการณ์โควิดนะคะจำนวน49,77อัตรา ทั้งในไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อิสราเอลซึ่งกระทรวงแรงงานก็จะได้ประสานกับอีกหลายประเทศด้วยกันนะคะเพื่อส่งคนไทยเนี่ยไปทํางานในอาชีพใหม่ก็จะส่งกันไปทันทีลคะคะหลังจากที่โควิด -19 นั้นเริ่มคลี่คลายแล้วและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีตําแหน่งงานในประเทศทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะทั้งภาคเอกชนนะคะจากระบบสมาร์ทจ็ที่เป็นงานประจําแล้วก็งานพาร์ทไทม รวมทั้งตำแหน่งงานว่างในเขตพื้นที่ EEC ใน3จังหวัดคือระยองชนบุรีและก็ฉะเชิงเศร้าโดยพื้นที่สำคัญนะคะในการขับเคลื่อนด้านแรงงานเศรษฐกิจและก็สังคมเนี่ยก็มีพื้นที่นะคะที่คนงานาสามารถจะเข้าไปทำงานได้เนี่ยทั้งหมด42,367อัตราค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีออกมาจากทางกองพัฒนาระบบบริการจัดหาง,งานกรมการจัดทาง,งานและคะ่ะกับตำแหน่งงานที่ว่างทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละ กับตาแหน่งต่างๆที่มีกันนะออกมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เตรียมแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็เตรียมลุยที่จะหางานให้กับบรรดาผู้ว่างงานนะคะตอนนี้ก็เตรียมตําแหน่งว่างรองรับเอาไว้ถึง90 0 0 0มื่นอัตราด้วยกันค่ะและพอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดค่ะคุ้ฟังคะวันนี้เนี่ยนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างไทยรัฐค่ะในไทยรัฐเนี่ยก็ลงข่าวเอาไว้นะคะในไทยรัฐก็ลงข่าวเอาไว้ที่บอกว่ามาเลนะคะกระพือติดโควิดจากไทย ชนบุรียันสองหนุ่มปอดอักเสบตายไม่ติดเชื้อมรณะนะคะก็สำหรับสถานการณ์นะคะโควิด -19 แล้วค่ะคะุณผู้ฟังคะปรากฏว่าเนี่ยนะคะสถานการณ์โควิด -19 นั้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีตัวเลขนะคะมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยหนึ่งรายก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากสิงคโปร์เลยคะ่ะมาถึงไทยในวันที่1 4สสิงหาคมแล้วก็พบอาการป่วยนะคะที่ด่านควบคุมโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเรื่องของมาเลเซียนั้นคุณผู้ฟัง ก็มีรายงานผ่าน Facebook กระทรวงสาธารณสุขในมาเลเซียแล้วค่ะเมื่อวานนี้นี่แหละระบุว่ามาเลเซียนั้นได้พบนะคะผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่25คนค่ะแยกเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศใน9คนและก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ16คนในจำนวนนี้นะคะมีหนึ่งคนค่ะเป็นชาวมาเลเซียอยู่ในกรุงกรแลลัมเปอร์แล้วก็เดินทางมาจากไทยและก็เบื้องตตนนะคะบื้องตตนเนี่ยยังไม่มีรายละเอียดเลยค่ะว่าผู้ติดเชื้อรายนี้เดินทางถึงมาเลเซียด้วยเส้นทางไหน และถึงตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้ก็เลยเป็นประเด็นกันออกมาเนี่ยนะคะกับข่าวคราวที่มาเลเซียนั้นเขาได้ออกมาประคมข่าวนี่ยนะคะวา่ามีคนมาเลเซียเดินทางมาจากประเทศไทยแล้วก็ติดโควิด -19 ในขณะที่นะคะตอนนี้หน้าหนาสพิมพ์แนวหน้าค่ะก็จะลงข่าวว่าลดแรกขายแล้วรัสเซียผลิตวัคซีนโควิดสำเร็จ20ประเทศทั่วโลกนะคะจองอือเวียดนามค่ะสั่ง150ล้านโดสนะคะก็จาก ข่าวคราวของรัสเซียแล้วค่ะคะุณฟังคะที่เขาสามารถผลิตวัคซีนนะคะโควิด19ลดแรกออกมาเรียบร้อ,อยแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะตอนนี้มีข่าวออกมาแล้วค่ะว่าบรรดาประเทศต่างๆเนี่ยก็จองกันคึกคักกันเลยทีเดียวเนี่ยนะคะสำหรับรดแรกในกยก็เตรียมที่จะออกสู่ตลาดแล้วโดวยเฉพาะกับเวียดนามค่ะเวียดนามเนี่ยนะคะมีข่าวกันออกมาบอกว่าประเดิมสั่งซื้อแล้ว150ล้านโดสค่ะโดยข่าวคราวนี้นะคะคุณฟังคะ ทางด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของรัเสเซียเนี่ยเขาเปิดเผยเอาไว้ว่าตอนนี้มีมากกว่า20ประเทศทั่วโลกค่ะที่แสดงความสนใจนะคะในการสั่งซื้อวัคซีนโควิด -19 ของรัเสเซียโดยรัเสเซียเองก็มีการตั้งชื่อวัคซีนตัวนี้ว่าสปุตนิกนะคะสปุตนิก5ตามดาวเทียมดุลแรกเลยค่ะที่รัเสเซียเนี่ยส่งสู่อวกาศเป็นชาติแรกของโลกเมื่อปี1957ผลงานการพัฒนาของสถาบันวิจัยนะคะกัมเบลายาเนี่ยด้านระบาดวิทยาและจุลชีวะ วิทยาในกรุงมอสโกร่วมกันกับก,ก,ก,กระทรวงกลาโหมของรัเสเซียนะคะก็ทําเอาตอนนี้มีบรรดาผู้คนให้ความสนใจกันอย่างมากเลยทีเดียวน,น,นะคะส่วนทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขไทยค่ะคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าทางนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าการที่ประเทศไทยนั้นไม่พบการติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศเนี่ยมาถึง83วันแล้วนะคะและสิ้นสุดลงในวันที่16สิงหาคมเนี่ยแ3วันละ มันก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยนั้นจะปลอดภัยจากโควิดนะคะหรือว่าคลายกังวลได้แล้วก็ความเสี่ยงของการเกิดโรคนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่จํานวนวันใกล้หลักร้อยเหมือนกับประเทศอื่นๆที่ท้ายที่สุดนะคะกลับมาพบการติดเชื้อภายในประเทศซึ่งสิ่งที่เป็นความเสี่ยงของการติดเชือ้อโควิด19ค่ะก็คือ 1. ผ่อนปลนกิจกรรมกิจการที่เสี่ยงหรือว่าใกล้ชิดกัน 2. การกลับเข้ามาของผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศนะคะ จากต่างประเทศของคนไทยที่ตกค้างอยู่ในต่างประเทศนั่นเองหรือว่าบรรดาแรงงานต่างด้าวค่ะที่ต้องเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็จะเห็นได้ว่าความเสี่ยง2จุดนี้เนี่ยมันคล้ายก,กันกับประเทศอื่นๆค่ะที่กลับมาระบาดกันอีกครั้งหนึ่งหลังไม่มีระบาดในประเทศมานานอย่างเช่นเวียดนามเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและก็นิวซีแลนด์เพราะฉะนั้นค่ะการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเป็นศูนย์แต่ต้องตรวจจับให้เร็วและก็การรักษาพยาบาลน,นั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้ระบาดนะคะจนเกินศักยภาพหรือว่าขีดความสามารถของกระทรวงสาธารณสุขจะรับได้นี่แหละคะ่ะนะคะก็ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาย้ำว่าประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปสำหรับสถานการณ์โควิด19ค่ะและนะคะ จากโควิด19มาต่อกันกับในข่าวข่าวนี้ก็คือความคืบหน้าของคดีบอสค่ะซึ่งวันนี้หน้าเนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงเอาไว้ว่าพิษคดีบอสพบตรสั่งเข้มให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1-9ดูสำนวนนี่วันนี้น่ะนะคะเป็นข่าวกันออกมาจากการถแถลงแล้วค่ะของทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนตำรวจโทปิยะอุทายโยนะคะที่พูดถึงความคืบหน้าของคดีบอสอย่วิทยานะคะ ว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะจะต้องสรุปผลการดําเนินการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีนี้เสนอต่อพบตรให้เป็นผู้พิพจารณาโดยคณะกรรมการนะคะจะต้องเสนอแนวทางดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและค่ะที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องตั้งแต่การสอบสวนนะคะรวบรวมพยานหลักฐานที่อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งก็จะมีชู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านฝ่ายกฎหมายแล้วก็วินัยเนี่ยเข้าร่วมพิจารณาตรวจสอบซึ่งเรื่องนี้พบตรค่ะก็มีคําสั่งกําชับเลย ว่าให้คณะกรรมการสอบสวนนะั้นดําเนินการอย่างรตรงไปตรงมาและถ้าหากพบนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจในบกพร่องก็ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและก็ข้อบังคับกฎหมายซึ่งรายละเอียดตอนนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนที่จะเสนอความเห็นนะคะให้พบตรมีคําสั่งลงมาให้แต่ละฝ่ายนะั้นดําเนินการว่ายังไงก็ยืนยันนะ,นะคะว่าคณะกรรมการสอบสวนนั้นดําเนินการกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะคะ แล้วก็ยึดพยานหลักฐานเพื่อตอบคําถามข้อสงสัยของสังคมให้ได้ก็เรียกว่าคดีคดีนี้นะคะทางปปะะตะรค่ะก็สั่งการให้ทางผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค1ถึงภาค9ลงไปดูแลคดีสําคัญสําคัญและคดีที่ประชาชนสนใจคือถึงแม้ว่านะคะจะมอบอํานาจให้คนอื่นดูแลแล้วแต่ก็สามารถที่จะเข้าไปควบคุมและก็ตรวจสอบติดตามกํากับดูแลและสนับสน,นุน ให้ปรึกษาการทำความเห็นชอบหรือว่าความเห็นแย้งในคดีอาญาต,ตามที่เห็นสมควรนี่ก็เป็นแนวที่พบตรน,นั้นให้เอาไว้นะคะส่วนการลาออกของคุณเนตรนาคสุขนั้นปรากฏว่ามีรายงานแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะว่าจนถึงตอนนี้สํานักงานคณะกรรมการอายการนะคะก็ยังไม่เห็นคําสั่งอนุมัติให้ตัวคุณเนตรนาคสุขนั้นลาออกได้อย่างใดค่ะนี่เป็น ความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะคะของข่าวคราวในวันนี้นะคะกับวันจันทร์ที่1ิบสิงหาคมค่ะกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจและข่าวสําคัญสําคัญนะคะก็ต้องหลักมุฟฟังกันไปและต้องขออาภัยคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะทีเ่เกิดเหตุขัดข้องเนี่ยน,นะคะมีเสียงที่ไม่พึงประสองค์ออกมาอยู่ดีๆก็มีเสียงนะคะอ,ออกมาแบบนี้ต้องขออาภัยคุณผู้ฟังที่ต้องหยุดไปชั่วครู่ชั่วขณะนะคะยังไงก็ตามวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะดิฉันประดรมจิตตอนหลักมุฟฟังนะคะวันพรุ่งนี้เจอกันหกนาฬิกาเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ อุ้ยลาเลยนะคะวันพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะเกือบลืมลาเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอโทษด้วยนะคะคุณสวุวรรณีเข้ามาแล้วขอบคุณมากนะคะคุณสวุวรรณีค่ะขอบคุณค่ะ